เอาละครับไปดูไฮไลท์นะครับการแข่งขันฟุตบอลเมื่อปีที่ผ่านมานะครับเป็นไทยลีก2นะครับเกมนี้ยิงกัน4ประตูไปติดตามกันครับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ประจำปี2564นะครับเกมนี้เชียงใหม่ FC เปิดบ้านรับการเยือนอุดรธานี FC นะครับเสื้อสีส้มนะครับจากขวาไปซ้ายเดินเกมก่อนเลยนะครับบอลข้ามมาทางด้านซ้ายครับยังมงไว้ได้ครับกองหลังของเชียงใหม่เป็นบอลทุ่นของทางด้านอุดรธานี FC ครับเกมนี้ก็มีโค้ชต่อยนะครับศิริศักดิ์ยอดญาติไทยนำทัพมาทุ่มสั้นๆคืนกลับมาครับทำชิ่งยังเก็บบอลได้ครับอุดรซ้ายให้โยกเข้าขวาครับเปิดมาครับโดนสกัดทิ้งลึกมาครับในแดนของอุดรธานีหมุนอีกครั้งครับจังหวะนี้ผู้เล่นของเชียงใหม่ฟ้าครับเป็นบอลของอุดรธานีครับบอลทุ่มส่งสัญญาณบอกเพื่อนแล้วนะครับทุ่มไกลแน่นอนครับลักษณะแบบนี้ทุ่มลึกเข้ามาครับมงเช็ดมาตูมโอ้โหเรียบร้อยครับยิงได้สวยนะครับเป็นประตูแรกนะครับของเกมการแข่งขันนะครับยักษ์แสดอุดรธานีขึ้นนำครับตัวมงน่าจะเป็นผู้เล่นของทางด้านอุดรครับมงมาให้เพื่อนนะครับเชียงใหม่ครับตามหลังครับ0ประตูต่อ1เปิดมาซ้ายยังเคลียร์ไว้ได้ยังเป็นของเชียงใหม่ครับผู้เล่นทางด้านซ้ายครับลากจี้เข้ามาเข้าขวาได้ยิงเหมือนกันครับโอ้โหแต่ว่าเบาครับ1ประตูต่อ0บอลทุ่มไกลของเชียงใหม่ครับมาส่งสัญญาณบอกเพื่อนจุดโฟกัสอยู่ไหนครับส่งสัญญาณบอกแล้วนะครับเอาแล้วครับบอลพุ่งมาแล้วโอ้โหเป็นประตูเหมือนกันครับไปโดนผู้เล่นของเชียงใหม่ครับประตูแรกของเชียงใหม่ครับจากการทุ่มเหมือนกันเอาแล้วครับแทงไม่ดีครับยิงโอ้โหแล้วกองหลังเคลียร์ไม่ขาดเปิดมาครับติดแล้วก็เตะทิ้งออกไปครับผู้เล่นอุดรโอ้โหบุกหนักเหลือเกินครับเชียงใหม่บอลสาดยาวมาครับเอาละครับยุ่งเลยครับหาบอลไม่เจอพักดึงเข้าขวาไม่ได้ครับเหลี่ยมบอลของกองหลังของเชียงใหม่ดีกว่าพาลุยขึ้นมาครับเชียงใหม่เปิดมาครับยังหม่งไว้ได้ตรงกลางของอุดรครับทำชิ่ง1 2ดึงเข้าซ้ายโยกเข้าขวามองไกลแล้วครับเปิดลึกเหลือเกินครับมาบอลไปถึงสับประตูของเชียงใหม่เล่นสั้นๆครับตรงกลางครับทิ้งมาทางด้านซ้ายครับโอ้โหไม่ล้ำครับเราเปิดมาครับต้องเคลียร์สกัดไม่ดีครับหนุนอีกครั้งครับผู้เล่นของอุดรครับโอ้โหคราวนี้เชียงใหม่บุกหนักครับในช่วงท้ายเกมของครึ่งเวลาหลังบอลของทางด้านเชียงใหม่ครับนี่บอลอยู่ในแดนของทางด้านอุดรธานีขยับสั้นๆขวามีครับจบเกมครึ่งแรกครับเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1ครับประตูแรกก็มาจากทางด้านทีมเยือนครับก่อนทางด้านเชียงใหม่เจ้าบ้านจะไล่ตีเสมอนะครับเกมนี้สนุกนะครับต้องมาลุยกันอีกครั้งครับในครึ่งเวลาหลังครับนี่ครับศิริศักดิ์ยอดญาติไทยเอาละครับเข้าสู่ในครึ่งเวลาหลังครับก็มีการเปลี่ยนนักเตะลงมาประตูของทางด้านอุดรครับเปิดยาวมาครับแล้วกองหลังเอ้าเคลียร์ไม่ขาดครับโยกเข้าซ้ายแล้วได้จบลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับกองหลัง2คนครับของทีมเจ้าบ้านครับเคลียร์ไม่ขาดนะครับแล้วก็ดึงจังหวะบอลครับเข้าซ้ายแล้วยิงเลียดครับผู้สาประตูของเชียงใหม่นั้นพุ่งแล้วนะครับแต่ก็ปัดไม่อยู่
2-1ครับมาเซ็งเลยนะครับประตูของทางด้านเชียงใหม่ FC นี่ครับบุกเพลินๆครับอ้าวครับอุดรตัดบอลได้ครับจังหวะนี้แล้วเปิดครับโอ้โหไม่ล้ำหน้าครับจังหวะนี้ลากมามี3คนครับยิงสวนลูกสามประตูเป็นประตูที่3ครับให้กับยักษ์แสบโอ้โหจังหวะบุกเพลินๆนะครับเชียงใหม่ FC นะครับและกองหลังของเชียงใหม่นี่3คนครับตามประกบไม่อยู่ครับแล้วก็ยิงสวนลูกสามประตูเข้าไปแล้วก็มาได้ประตูนี่ในช่วงท้ายเกมของครึ่งเวลาหลังด้วยนะครับผู้ตัดสินต้องบอกครับดีอกดีใจพอแล้วนะครับตามหลังครับ1ประตูต่อ3ครับเชียงใหม่ FC นะครับแต่ก็ยังมีเวลากันอยู่ครับนี่ครับจังหวะที่เชียงใหม่นั้นบุกนะครับบุกอยู่แบบเพลินๆนะครับแล้วก็สวนกลับมาครับนี่ครับดูครับล้ำไม่ล้ำนะครับธงไม่ขึ้นครับโอ้โหลากจี้เข้ามาครับแล้วนี่ครับแปะแบบเน้นๆเลยนะครับสวยงามจริงๆครับดูครับเปิดโอ้ให้ดีจริงๆครับนี่ลากจีก็มาครับมั่นใจแล้วนะครับซัดเลยครับลูกนี้ประตูที่3ของยักษ์แสดนะครับโคตรตอยครับศิริศักดิ์ยอดญาติไทยแล้วครับในช่วงท้ายเกมผู้เล่นอุดรก็เดินเกมช้าแล้วครับก็จะมีการเปลี่ยนผู้เล่น2คนครับอุดรธานี FC นะครับในช่วง3นาทีสุดท้ายลงมาในกองหลังหมดเลยนะครับเติมความแข็งแกร่งแล้วนะครับเอาละครับมาสกัดทิ้งอย่างเดียวครับในช่วงนี้บอลทุ่มครับเชียงใหม่เวลาเหลือน้อยลงทุกขณะนะครับทางด้านขวาลดการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังไป4นาทีแฟนเชียงใหม่ก็บอกแม่เกมนี้ครับโดนไปก่อนครับตามหลังตลอดนะครับแล้วก็บอลทุ่มอีกครั้งหนึ่งครับของเชียงใหม่มาครับทุ่มลึกเข้ามาครับมงว้าคราวนี้ก็ไม่เข้ากรอบครับลดการแข่งขันไป4นาทีนะครับจะได้เตะขึ้นมาครับยักษ์แสบ3คะแนนครับนอกบ้านส่งสัญญาณบอกเพื่อนแล้วครับสามประตูครับเปิดขึ้นมาครับจังหวะนี้ข้างหลังครับหวดเลยครับเชียงใหม่ไม่รอแล้วครับเปิดมาทางด้านขวาครับเชียงใหม่ FC นะครับเอาละครับลากเข้ามาไหลลูกนี้โอ้โหแรงเหลือเกินครับจบเกมการแข่งขันครับทางด้านอุดรธานี FC นะครับก็เยือนทางด้านเชียงใหม่นะครับเก็บ3คะแนนครับด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ครับก็ถือว่าเป็นเกมสำคัญนะครับไทยลีก2ในฤดูกาลนี้นะครับยิงนำไปก่อนนะครับ1ประตูแล้วก็ไล่ตีเสมอครับจากนั้นทางด้านอุดรธานีก็ยิงประตูที่2และจบด้วยประตูที่3นะครับเก็บ3คะแนนนอกถิ่นครับสุดท้ายเกมจบนะครับก็จับไม้จับมือขอโทษขออภัยกันนะครับในส่วนของกลุ่มสตาฟโค้ชนะครับเป็นวัฒนธรรมของคนไทยนะครับหมดเวลาหมดแล้วนะครับล่ำลากันด้วยบรรยากาศนะครับของการขันคู่นี้แหละนะครับคุณผู้ชมพรุ่งนี้เราจะกลับมาเจอกันใหม่นะครับกับรายการลุยขอบสนามกับพี่ชาวสวัสดีครับเย้
บอลผู้เล่นบอลสุดยอดเท่านั้นที่จะได้ไปผู้เล่นบอลผู้เล่นบอลฟุตบอลสยามผู้เล่นบอลผู้เล่นบอลผู้เล่นบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นะยิ่ง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 มันเข้าไปถ้าใจเธอนั้นต้องการกู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 เพียงเท่านั้นที่จะทำให้เรามีชัยกูเด่นบอลกูเด่นบอลฟุตบอลสยามกูเด่นบอลกูเด่นบอลกูเด่นบอลสุดยอดเท่านั้นที่จะได้ไปกูเด่นบอลกูเด่นบอลฟุตบอลสยามGolden Boy Golden Boy Golden Boy รางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นาน